รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8วงการพระศาสนามัวหมองเนี่ยอย่าไปโทษแค่พระอย่างเดียวนะบางทีคนที่เป็นคารวาสเนี่ยก็ตัวดีเหมือนกัน มีการเอาไปใส่บาตรคุณผู้ชมไปใส่บาตรเนนเขาออกไปบิณฑบาตเอาถุงยางอนามัยไปใส่ตอนแรกเนนไม่รู้ฮะนึกว่าเป็นถุงซองซอสพริกปรากฏแกะดูถึงรู้โอ้โหนี่เห็นไหมฮะนี่มีหลากสีด้วยหลายยี่ห้อด้วยเอามาโพสต์ลงนะฮะระบุข้อความว่าไม่เข้าใจนะเนนไปบิณฑบาตแล้วได้มาถึงยุคที่โยมใส่บาตรถวายถุงยางอนามัยแล้วหรือโยมดูข่าวเกี่ยวกับพระมากเกินไปจนขึ้นสมองหรือเปล่าหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับคนเข้ามาแสดงความคิดความเห็นจำนวนมากเลยตั้งคำถามหลักๆเลยไอ้คนทำแบบเนี้ยใช่ชาวพุทธจริงไหมผู้สื่อข่าวเรานะฮะไปพบกับพระชิงชัยอิทธิเตโชเป็นพระลูกวัดศรีเกิดอำเภอเมืองเชียงรายครับบอกเช้าวันที่6พฤษภาคมก็ไปกับสามเณร2รูปที่บวชเรียนเนี่ยออกไปรับบาตรกันตลาดสดเทศบาลหรือว่ากาดหลวงเชียงรายก็มีผู้ชายร่างท้วมท่าทางตุ้งติ้งมาใส่บาตรมาถึงวัดนะครับเนนเขาก็เลยจัดของในบาตรที่ได้มาตอนแรกเนนบอกคิดว่าเป็นซองซอสพริกครับแกะออกมาโอ้โหกลายเป็นถุงยางอนามัยนะฮะทางพระชิงชัยก็เลยยึดเอาไว้แล้วก็ถ่ายรูปนำไปโพสต์เป็นการเตือนสติญาติโยมด้วยพระท่านบอกไม่รู้กรณีนี้ตั้งใจหรือเปล่าแต่อยากจะฝากว่าคิดจะทำบุญเนี่ยคุณควรไตร่ตรองให้ดีนะครับไม่ใช่เห็นข่าวพระไม่ดีช่วงนี้ก็เหมารวมไปหมดอย่างจะเป็นเหมือนประชดประชันอะไรหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ไปฟังพระชิงชัยฮะแนวคิดที่หนึ่งก็คือคิดว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดแนวคิดที่สองก็คืออาจจะตั้งใจจงใจแอบถามกันว่าทำไมต้องเอามาถวายตอนในช่วงที่ข่าวพระข่าวเกี่ยวกับพระดังเอามาถวายตอนนั้นก็อยากจะให้โยมเขารับรู้ว่าพระที่ดีก็ยังมีอยู่อย่าไปเหมารวมว่าพระทุกคนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ดีทุกหน่วยงานทุกส่วนหน่วยงานจะมีทั้งดีและไม่ดีผสมกันพระดีพระไม่ดีก็มีเรื่องนี้พระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วนะครับท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องประชดประชันกันนั่นแหละอาจจะมีความเกลียดกันเป็นส่วนตัวหรือเปล่าเพราะปกติคนเราเนี่ยมันก็จะมีจิตสำนึกของความเป็นคนก็พอที่จะไต่ตรองว่าควรจะเอาของแบบไหนไปใส่บาตรนะครับแต่ท่านอาจารย์พยอมก็บอกปล่อยไปไม่ได้คนทำมันจะย่ำใจแล้วมันจะแกล้งใหญ่ขึ้นอีกจนเกิดความเสียหายตามมาท่านบอกอย่าถามเลยมันบาปไหมบอกไปเลยบาปกรรม 100% ดิฉันก็ว่าคนที่ทำแบบนี้ได้เนี่ยคงปัญญาอ่อนสุดขีดแล้วครับไม่มีชาวพุทธที่ไหนจะเลวโง่ได้เท่านี้อีกแล้วโอ้อาจารย์พยอมด่าเลยนะโอ้โหแบบปัญญาอ่อนเขาบอกงี้คือเอาจริงๆนะถ้าไม่มีเรื่องส่วนตัวกันก็ประหลาดมากที่จะไปใส่บาตรด้วยสิ่งนี้หรือยังไงคะหรือว่าแบบติดไปโดยไม่ตั้งใจอย่างเงี้ยหรอจะใส่บาตรไม่ได้ของเราต้องแบบใช่ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้นั่นน่ะสิคะแต่ยังไงก็บาป 100% อย่างที่พระพยอมบอกข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม